ชาวสยามของไทยพระองค์ทรงให้อำนาจประชาชนอธิปไตยเป็นของคนไทยทุกคนมิใช่ส่วนตนหรือกลุ่มชนหมู่ใดทรงพระเจตนาให้การศึกษาประชาชนรู้ซึ้งเหตุผลเรื่องประชาธิปไตยสร้างภูมิปัญญาเสริมคุณค่าคนไทยมีประชาธิปไตยนำคงไว้เป็นสากลพระมเหสีทรงมีพระหฤทัยบูชารักยิ่งใหญ่นามพระไทยเลิศล้นทรงเป็นพลังเยี่ยงอย่างความอดทนไทยทั่วสกลซึ้งใจพระรำไพพันนี้ประชาธิปไตยประเทศไทยซึ่งได้มาคงต้องรักษาสมเจตนาองค์ภูมิสายเลือดไทยโปรดอย่าได้ย่ำยีรักและสามัคคีจดหมายเหตุประเทศไทยความอดทนไทยทั่วสกลซึ้งใจพระรำไพพันนี้ประชาธิปไตยประเทศไทยซึ่งได้มาคงต้องรักษาสมเจตนาองค์ภูมิสายเลือดไทยโปรดอย่าได้ย่ำยีรักและสามัคคีจดหมายเหตุประเทศไทย